เจริญธรรมสันติค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันเกิดดินอโศกตระกูลนะคะมาพบกับท่านเป็นประจำในรายการรักเรารักโลกนะคะในรายการนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ต่างๆที่เราสามารถจะหาได้ในโลกนี้นะคะจากผู้ที่ทรงความรู้และแล้วก็รู้จักสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจะมีตัวอย่างจากพระเจ้าอยู่หัวของเราในวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเรื่องว่าในวงสังคมนั้นเราท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี่คือพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2496นะคะเราได้ฟังหรือได้รับรู้พระบรมราโชวาทต่างๆของพระองค์ท่านซึ่งเราสามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะฉะนั้นก็รายการเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของพระองค์ท่านแล้วก็เรื่องของสังคมให้ท่านได้ก้าวตามรอยพ่อไปพร้อมๆกับเรานะคะเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวอันแสนอบอุ่นแล้วก็น่าประทับใจค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อที่ของชาวบ้านค่ะเอาไปทำมูลนิธิชัยพัฒนานั่นเองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะพระองค์เนี่ยไม่ทรงต้องการที่จะเปิดเผยตัวก็เลยให้ข้าราชบริพารค่ะปลอมตัวไปเป็นเสียป้อมลงไปกว้านซื้อที่ค่ะเรื่องนี้ค่ะเปิดเผยโดยคุณมนูนมุกประดิษฐ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะได้เล่าผ่านทางหนังสือที่สุดของหัวใจค่ะโดยสำนักพิมพ์กันตนามีใจความว่ามีพระราชกระแสให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับสนองพระราชดำริไปจัดซื้อที่ดินเพื่อ นำมาพัฒนาหรือนำมาจัดสรรแบ่งแปลงให้กับผู้ยากไร้เอาไว้ทำกินด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์เองค่ะเป็นการบังเอิญที่ผู้เขียนผู้เล่าเรื่องนี้นะคะก็ปลอมตัวไปเป็นเสี่ยค่ะเป็นนักจัดสรรที่ดินเข้าไปเจรจาซื้อที่ดินในรายนี้ด้วยก็จึงจำเหตุการณ์แล้วก็บรรยากาศของวันนั้นได้อย่างแม่นยำแน่ชัดค่ะว่ามีชาวบ้านเป็นกลุ่มๆออกมายืนมองแล้วก็ซุบซิบกันในทำนองประหลาดใจค่ะว่าเหตุใดจึงมีผู้คนสนใจจะซื้อที่ที่ไม่ได้น่าสนใจแถวนี้หรือว่าพวกเสี่ยที่มาถามซื้อที่ที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นพวก18มงกุฎเป็นพวกหลอกลวงก็ได้เพราะดูไปจริงๆแล้วราศีของเสี่ยหรือเศรษฐีก็ไม่ได้จับอยู่ที่ใครเลยมีหนามซ้ำอย่างหน้าตาแปลกๆบางคนสูงเกินไปบางคนคล้ำเกินไปบางคนใส่แว่นหนาเตอะประโยคแรกๆที่ลุงเจ้าของบ้านและเจ้าของที่เขาถามไถ่กันก็คือใครคือคนที่จะมาซื้อก็ต้องตอบไปว่าผู้ใหญ่ท่านจะมาซื้อที่ครั้นลุงถามว่าเอาที่แบบนี้ไปทำอะไรกันก็เลยต้องตอบว่าเอาไปทำประโยชน์ประโยชน์อะไรจัดสรรหรอหรือทำคอนโดหรืออะไรลุงก็ได้รับคำตอบให้งุนงงต่อไปว่าไม่ใช่ทั้งนั้นแหละท้ายที่สุดค่ะลุงแล้วก็ชาวคณะก็เลยเริ่มชักจะตาเขียวแล้วก็สีหน้าไม่ดีเหล่าบรรดากองเชียร์ก็ชักจะพูดแซมขึ้นบ้างอีแบบนี้ถ้าจะเสียเวลาเปล่าเจ้าของเขาไม่รีบร้อนขายหรอกเพราะเงินทองก็พอมีไม่ได้เดือดร้อนคณะเสียพร้อมก็เริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยคับขันขึ้นเรื่อยๆเลยบอกไปว่าผู้ใหญ่จะเอาไปทำประโยชน์ให้กับประชาชนแถวนี้ทำประโยชน์กับชุมชนนี้ไม่ได้เอาไปขายต่อหรือจัดสรรเอากำไรเข้าพกเข้าห่อแต่อย่างใดลุงก็เลยถามว่ามีด้วยเหรอผู้ใหญ่แบบนี้หรือจะเป็นนายกผ
พวกเราก็รีบแทรกว่าเออใช่แล้วนายกให้มาซื้อลุงก็เลยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะมองหน้าคนนั้นทีคนโน้นทีกลับไปกลับมาพลันสายตาก็เหลือไปเห็นปฏิทินที่แขวนเอาไว้ข้างฝาเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงงานอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเสี่ยปลอมทั้งหลายยืนกันครบหมดทุกคนค่ะยืนอยู่ข้างหลังพระองค์ท่านลุงก็มองหน้าแต่ละคนอย่างตกใจเล็กน้อยเอ๊ะคนนี้ก็ใช่คนนั้นก็ใช่หรือว่าผู้ใหญ่ที่จะมาซื้อเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อความแตกค่ะลุงและชาวบ้านวัดมงคลก็ปิติตื่นตันกันเป็นล้นพ้นในท้ายที่สุดลุงเจ้าของที่โดยการสนับสนุนของสมาชิกละแวกวัดมงคลและญาติพี่น้องทั้งปวงก็ตกลงขายที่ดินค่ะจำนวน15ไร่ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมาทดลองแนวคิดทฤษฎีใหม่ทางด้านเกษตรกรรมก่อนลาจากการลุงเจ้าของที่ก็ต่อว่าคณะเสียปลอมไหนแต่แรกว่านายกมาซื้อที่ไงเสียปลอมทั้งหลายก็ไม่ตอบคำถามนี้แต่ในใจทุกคนก็คิดว่าก็ใช่นะสินายกแท้ๆเลยแต่เป็นนายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิชัยพัฒนาที่ดินผืนแรกที่ซื้อในนามมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อปี2531ค่ะก็คือที่ดินติดกับวัดมงคลชัยพัฒนาตำบลห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเนื้อที่ราว13ไร่ค่ะพระองค์รับสั่งให้ไปหาชื่อวัดก่อนว่ามีชื่อวัดไหมที่ชื่อว่ามงคลเป็นวัดที่เกิดจากจินตนาการแล้วก็ความคิดของพระองค์ท่านค่ะทรงเล่าเป็นนิยายเลยว่าให้ไปหาซื้อที่ดินมาสักผืนพระราชประสงค์ในการซื้อที่ดินผืนดังกล่าวของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือเพื่อการพัฒนาเป็นต้นกำเนิดคำว่าบวรนะคะก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือบ้านวัดราชการรับสั่งว่าคนมาทำบุญฟังเทศเสร็จกลับบ้านก็ไม่ได้อะไรพัฒนาพื้นที่หลังวัดให้มีกิจกรรมดีกว่าตัดตาต่อกิ่งผสมปุ๋ยหมักปลูกโน่นปลูกนี่โดยมีทีมงานคอยสอนว่าวันนี้อยากจะเรียนอะไรอีกประการนึงก็คือประชาชนกับข้าราชการไม่ค่อยจะเข้ากันได้ดีนะค่ะประชาชนขอเข้าพบราชการนี่ก็เป็นเรื่องยากเย็นเพราะฉะนั้นให้ใบติดต่อเอาไว้ที่กุฏิถ้าหากว่าชาวบ้านเขาอยากพบหน่วยไหนก็ให้หลวงพ่อเป็นคนนัดข้าราชการนี่ก็เกรงใจพระอยู่ค่ะก็เลยต้องมาแล้วก็จะได้ไม่ทะเลาะกันเพราะว่ามีพระนั่งอยู่ตรงกลางพระองค์ท่านทรงวางอุบายไว้แยบยลแล้วก็ทรงเข้าใจเรื่องของสังคมไทยอย่างแท้จริงค่ะและจากการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับวิถีชาวบ้านก็ขยายไปสู่การทำนาทำไร่เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรจึงมีรับสั่งว่าเป็นเรื่องดีมีน้ำมีของกินครบถ้วนหากทุกคนทำอย่างนี้หมดก็รอดเป็นที่มาของทฤษฎีใหม่พระองค์ไม่ได้รับสั่งว่าทฤษฎีใหม่คือให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อทำตามแล้วชีวิตมีครบทุกอย่างข้าวปลาในบ่อผักหญ้าไม่ต้องจ่ายตลาดตัดค่าใช้จ่ายโดยสิ้นเชิงจากนั้นราว1สัปดาห์พระองค์ทรงพิมพ์และพริ้นท์มาให้เป็นสูตร30 30 30 10โดยทรงคำนวณไว้แล้วว่าน้ำต้องเท่านี้บ่อต้องลึกเท่าไหร่วันหนึ่งน้ำจะระเหยกี่เซนติเมตรทรงคิดละเอียดยิบเริ่มจากคำว่าบวรนี่แหละค่ะจบที่ทฤษฎีใหม่ส่วนวัดนั้นพระราชทานนามให้ใหม่ว่าวัดมงคลชัยพัฒนาดร.สุเมธตันติเวชกุลค่ะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้พูดถึงลุงสมจิตเท้าครุฑซึ่งก็เป็นเจ้าของที่ดินที่ติดกับวัดค่ะแล้ววัดนี้ชื่อเดิมอย่างที่บอกว่าชื่อว่าวัดมงคลหลังจากในหลวงรัชกาลที่9มีรับสั่งเมื่อปี2531ว่าให้หาซื้อที่ดินเพื่อทำประโยชน์แก่ชาวบ้านคณะของดร.สุเมธก็เลยปลอมตัวไปแล้วก็ไม่ให้ใช้รถยนต์ของทางราชการด้วยค่ะการเจรจาเนี่ยเกิดขึ้นดร.สุเมธเล่าบ้างค่ะบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยดร.สุเมธบอกว่าขายเถอะมีผู้ใจบุญจะขอซื้อแล้วจะทำประโยชน์ให้ชาวบ้านนะคะก็อย่างที่รายการเราเล่าไปค่ะพอคุณลุงเนี่ยมองเห็นทุกคนเหมือนกับในปฏิทินนะคะก็เลยหน้าถอดสีทีเดียวจนผลสุดท้ายค่ะซื้อได้ทั้งหมด13ไร่วันนั้นนะคะชาวบ้านก็เล่าว่าฝันเห็นในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาที่หมู่บ้านค่ะวันถัดมา
ก็ดันมีคนขับรถกระบะเข้ามาขายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ทุกๆคนก็เลยซื้อติดบ้านเอาไว้ขณะที่โบสถ์ของวัดค่ะซึ่งสร้างมานานแล้วแต่ก็ไม่แล้วเสร็จสักทีเมื่อปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ทำนายเอาไว้ว่าไม่เป็นไรวันหนึ่งจะมีผู้มีบุญมาที่หมู่บ้านและช่วยให้โบสถ์หลังนี้สร้างสำเร็จหลังภารกิจปลอมตัวเข้าไปซื้อที่ดินลุล่วงไปค่ะก็มีผู้บริจาคเพิ่มอีก20ไร่ปัจจุบันก็เลยเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองเรื่องราวของการซื้อที่ดินไปพัฒนาต่อเพื่อให้ที่ดินเหล่านั้นกลายเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านยังมีอีกมากมายหลายเรื่องค่ะเอาไว้วันหลังนะคะจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันอีกในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็เจอกันที่ลอนดอนตอนงานบรมราชาภิเษกของพระเจ้าชาวได้เห็นความน่ารักของคนไทยได้เห็นความภูมิใจในการเป็นไทยได้เห็นมิตรจิตมิตรใจของคนไทยก็ปลื้มใจก็กลับมาก็ยังคิดถึงพวกเขาตุ๊กตาที่เขาให้ก็ยังตั้งอยู่ในบ้านบนโซฟามองทุกครั้งก็นึกถึงพวกเขาก็ฝากความรักความคิดถึงแล้วก็ความปลื้มภูมิใจที่เขารักษาความเป็นไทยและเป็นผู้แทนของประเทศชาติและสังคมไทยและไม่ว่าคนไทยอยู่ที่ไหนถ้าเบิกเขามีความตั้งใจมีความภูมิใจในการรักบ้านเมืองภูมิใจในบ้านเมืองก็อยู่สบายและความเป็นไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็รอทางนั้นฝากความรักและคิดถึงไปไทยเอาด้วยส่วนเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียได้กราบบังคมทูลถามถึงประสบการณ์ขณะเสด็จไปทรงศึกษาที่ออสเตรเลียในโอกาสที่ปีหน้าผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยวอลเลย์เดวิดเฮอร์รี่เป็นนักเรียนในร้อยรวมชั้นรวมรุ่นกับข้าพเจ้ารู้จักกันตั้งแต่2515ตอนเราเข้ามาจากพลเรือนมาเป็นนักเรียนในร้อยชั้นหนึ่งเรียนด้วยกันจนถึง2518แล้วก็มีการติดต่อมาเสมอก็การไปออสเตรเลียนี่ก็มีความน่าประทับใจและมีประโยชน์เพราะว่าได้อยู่ประมาณ7ปีตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมหรือเตรียมทหารและเข้าศึกษาโรงเรียนร้อยอีก4ปีจากนั้นไปอยู่หน่วยทหารต่างๆอีก1ปีก็7ปีคือได้ประโยชน์ในการได้ความรู้และรู้จักเข้าใจชีวิตของคนออสเตรเลียทั้งคนในเมืองคนต่างจังหวัดทุกอาชีพเพราะว่าทหารสมัยนั้นก็มาจากหลายอาชีพแล้วก็ได้รับการฝึกให้อดทนให้อดกลั้นและให้มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงซึ่งก็เหมาะสมสำหรับข้าพเจ้าในวัยหนุ่มสมัยนั้นก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เพื่อนมาถ้าเบิกศึกษาที่ไหนก็ตามตั้งใจศึกษารู้เขารู้เราศึกษาให้ได้ตามที่เราต้องการก็ดีเพราะฉะนั้นการต้อนรับพลเอกเฮอร์รี่ก็เป็นจุดหมายหนึ่งซึ่งเป็นซิมโบลหรือเครื่องหมายแห่งความเป็นมิตรระหว่างทั้งสองประเทศเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาได้กราบบังคมทูลถามถึงความคาดหวังต่อทูตในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและขอพระราชทานคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติโลกเปลี่ยนแปลงเสมอประเทศชาติและโลกสังคมในโลกเปลี่ยนแปลงตลอดก็
จะบอกคาดหวังก็ไม่ได้คือเป็นหน้าที่ของพวกท่านที่จะศึกษาอย่างที่บอกพูดไปเมื่อกี้แล้วว่าศึกษาสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็รู้หรือวิเคราะห์สถานการณ์ versus ตระหนักและรู้ในความต้องการของประเทศชาติแล้วก็มาอัพพลายเอาเพราะงานทูตนี่เป็นงานไดนามิกไม่ใช่สแตติกมันมีขอบเขตมีกฎเกณฑ์อยู่แต่ขอบและกรอบของงานทูตนี่คือไดนามิกตลอดอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ถือค็อกเทลถือแก้วไทยแลนด์อย่างเดียวเหมือนสมัยเมื่อตอนข้าพเจ้าเด็กๆทูตก็ทำแค่นั้นถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องต้องรู้ต้องเป็นคนไทยต้องทันสมัยต้องปรับเพราะอาจจะเจออะไรแปลกเพราะว่าการทูตเนี่ยบางทีมันก็จริงใจบ้างไม่จริงใจบ้างหรือจริงใจในผลประโยชน์แล้วก็ต้องเจอคนไม่จริงใจเยอะในหลายๆรูปแบบแต่เราก็ต้องรักษาความในว่าจริงใจของเราไว้เพื่อดำเนินธุรกิจดำเนินภารกิจของเราไปได้แต่ด้วยจิตใจที่ดีจิตใจที่เป็นธรรมและเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานแนวทางการปลูกฝังเรื่องความผูกพันของคนรุ่นใหม่กับประเทศไทยขอพระรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันมีตลอดเวลารุ่นใหม่ก็กลายเป็นรุ่นเก่าไม่แน่ว่ารุ่นใหม่คืออะไรรุ่นเก่าคืออะไรเพราะสมัยเราหนุ่มๆกันเราก็รุ่นราวใกล้เคียงเขาก็ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นสมัยลุงสมัยป้าคนเขาคิดอย่างนี้อย่างนั้นคนรุ่นใหม่ไม่มีความคิดคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เราก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่กันทั้งนั้นที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็คนไทยก็ควรจะมีความภูมิใจว่าเราเป็นเมื่อมีเชื้อชาติของเผ่าไทยคนไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีค่านิยมมีความเป็นคนไทยมีภาษามีศาสนาแล้วก็ทุกคนก็มีความคิดที่ดีส่วนใหญ่ส่วนรุ่นใหม่รุ่นเก่านั้นสมัยก่อนตอนเป็นนักเรียนหรือเป็นเลขาตรีคนเขามาบอกทูตเขามาบอกว่าพวกคุณคนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นควรจะเป็นงั้นสมัยผมนี่ทำอย่างนู้นอย่างนี้มันก็พอกันนั่นแหละรุ่นเก่ารุ่นใหม่อ่ะทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทุกคนก็ต้องเข้าใจประสบการณ์ก็ทำให้คนรุ่นใหม่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรุ่นเก่าหรอกต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ขึ้นอย่างกระทรวงต่างประเทศชอบพูดสมัยก่อนพวกข้าพเจ้าเป็นคนหัวก้าวหน้ามันก็ต้องก้าวหน้าในทางที่ถูกในทางที่สัมมาที่ถูกต้องไม่ก้าวหน้ามันก็เป็นเต่าล้านปีแต่ก้าวหน้าแล้วก็ความคิดไม่สร้างสรรค์ความคิดบ่นทำลายมันก็ไม่ใช่ความก้าวหน้าเหมือนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเหมือนกันคนรุ่นปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่คนเก่าพัฒนามาเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปเกิดดับไปมันก็เป็นทุกวันที่เราตื่นมาแล้วก็เป็นคนใหม่คนรุ่นใหม่แต่เรามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็เหมือนกับพวกเราทุกคนเขาก็ต้องมีประสบการณ์38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรวีรทัศน์เบื้องหลังการจัดการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์เรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันทดน้ำและทอดพระเนตรการแสดงโขนซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาและพัฒนาโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นที่ชื่นชมในระดับนานาชาติสำหรับการแสดงโขนในครั้งนี้ได้ยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตอนกุมภกันธ์ทดน้ำนำการออกศึกของกุมภกันธ์ในครั้งที่3และครั้งที่4ซึ่งเป็นศึกสุดท้ายของกุมภกันธ์มาจัดแสดงจับตอนตั้งแต่กุมภกันธ์ผู้หลงผิดหลงเชื่อคำยุยงของทศกัณฐ์ผู้เป็นพี่ให้มาขัดขวางกองทัพพระรามแท้จริงแล้วกุมภกันธ์เป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมต่อมากุมภกันธ์สำนึกได้โดยก่อนตายได้สั่งสอนพิเภกให้รับราชการกับพระรามให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการแสดงโขนในครั้งนี้จึงให้ข้อคิดให้ทุกคนมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงและรู้รักสามัคคีโดยการแสดงแบ่งเป็น2องค์องค์ที่1มี5ฉากได้แก่ฉากท้องพระโรงกรุงลงกาฉากตำหนักกุมภกันธ์ฉากต้นกลางใหญ่ริมแม่น้ำฉากป่าริมฝั่งน้ำและฉากพระพลาพระรามสำหรับองค์ที่2มี4ฉากได้แก่ฉากอุทยานท้ายตำหนักกุมภกันธ์ฉากใต้น้ำฉากหน้าพระลานกรุงลงกาและฉากสนามรบโดยเป็นการแสดงที่รวบรวมองค์ความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทั้งโขนละครดนตรีคีตศิลป์ผู้แสดงล้วนเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จนมีฝีมือร่ายรำอันงดงามถูกต้องนอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยอันไพเราะมีเครื่องแต่งกายอันวิจิตรประณีตและฉากที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเช่นหนุมานแปลงกายเป็นเหี่ยวใหญ่และหนุมานดำลงสู่ใต้น้ำการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันธ์ทดน้ำจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600 บาทรอบนักเรียนราคา180บาทเปิดจำหน่ายบัตรที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทรศัพท์022623456ภายหลังจบการแสดงโขนได้พระราชทานช่อดอกไม้แก่รองศาสตราจารย์สุภชัยจันสุวรรณผู้กำกับการแสดงนายสมศักดิ์ทัตติผู้แทนผู้เชี่ยวชาญและครูผู้ฝึกซ้อมการแสดงนางนิภาโสภาสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการฝึกซ้อมการแสดงนายวิชัยรักชาติผู้กำกับศิลป์จิตรกรรมและนายสรุตนนทประดิษฐ์ผู้แทนนักแสดงThank you.
ดูแล้วที่สุดแล้วแต่พอมารู้คราวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรทำให้เรารู้สึกว่าความสมัยใหม่เข้ามาอีกคือเราตามมาถวายเป็นพระกำลังใจแด่ท่านนะคะแล้วก็พระองค์ทุกปีอะค่ะเราก็เวลาท่านมาชมโขนเราก็จะมารับเสด็จทุกครั้งพวกเราเป็นทีมที่ว่ามาคอยให้กำลังใจในหลวงกับพระราชินีค่ะกลับมาอยู่กับฟางและทีมข่าวสต็อกเกอร์กันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเมื่อข่าวที่ผ่านมาเนี่ยฟางก็ได้มีการนำเสนอนะคะเป็นภาพของลุงตู่และอาจารย์น้องค่ะได้ไปร่วมชมโขนพระราชทานนะคะปรากฏว่าล่าสุดในโซเชียลก็มีการแชร์ภาพดารานักแสดงอีกจำนวนมากเลยนะคะที่ได้ไปชมโขนพระราชทานเช่นกันและได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับลุงตู่ด้วยนะคะโดยท็อปดารณีนุชค่ะได้เผยภาพขณะถ่ายร่วมกับลุงตู่และมีเหล่าดารานักแสดงที่มีหัวใจรักสถาบันมากมายค่ะถ่ายร่วมกับลุงตู่นะคะและทำให้เห็นรอยยิ้มของลุงตู่ที่สดชื่นมากๆเลยล่ะค่ะลองไปชมกันดูค่ะเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์เรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันทดน้ำณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันเพจเชียร์ลุงได้โพสต์ภาพลุงตู่พร้อมด้วยอาจารย์น้องภรรยาได้ร่วมชมโขนพระราชทานพร้อมข้อความประกอบว่าเมื่อช่วงค่ำคืน3พฤศจิกายน2566ลุงตู่และป้าน้องได้ไปร่วมชมโขนพระราชทานรอบเสด็จณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยครับคิดถึงลุงตู่ภาพลุงตู่ป้าน้องได้ถ่ายภาพร่วมกับครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาหนึ่งในทีมงานโขนพระราชทานทุกปีครับท่ามกลางชาวโซเชียลที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ข้อความคิดถึงลุงตู่เช่นคิดถึงลุงรีบๆกลับมาเป็นนายกอีกที่หนึ่งในใจรักลุงสง่างามมากค่ะรักและเคารพทั้งสองท่านเสมอท่านสง่างามมากสุขภาพแข็งแรงทั้งสองท่านคิดถึงนะคะคิดถึงลุงมากรักลุงสุดบรรยายงดงามมากค่ะขอบคุณที่นำภาพของลุงตู่และอาจารย์น้องมาแบ่งปันให้ชมสมกับความคิดถึงท่านทั้งสองสง่างามมากค่ะขณะเดียวกันพบว่ามีดารานักแสดงและประชาชนต่างร่วมกันรับชมการแสดงโขนพระราชทานโดยท็อปดารณีนุชดาราที่มีหัวใจรักสถาบันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้โพสต์ภาพขณะร่วมเฟรมถ่ายรูปกับลุงตู่พร้อมเหล่าดารานักแสดงมากมายเช่นไก่วรายุทธพัดไทยหน่อยสุภกรพงพัฒน์วชิระบรรจงเป็นต้นพร้อมแคปชั่นดีใจได้เห็นรอยยิ้มสดชื่นของลุงนะคะล่าสุดผู้ใช้โซเชียลวชิระสวัสดียังได้แชร์คลิปบรรยากาศประชาชนร่วมชมโขนพระราชทานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จในหลวงพระราชินีวันนี้ได้เข้ามาชมโขนพระราชทานวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกุมภกันทดน้ำพี่ไก่เคยดูที่โรงละครแห่งชาติแล้วครั้งหนึ่งเนาะเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าตอนนั้นประมาณปีก็ดูแล้วที่สุดแล้วแต่พอมารู้คราวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรทำให้เรารู้สึกว่าความสมัยใหม่เข้ามาอีกทำให้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทำให้รู้สึกเฮ้ยแล้วดูแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมีเฮ้ยออกมาอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยอย่างนี้เขาทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอเขาคิดกันได้ขนาดนี้แล้วเหรอรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาแสดงต่อหน้าพระพักตร์ในริมพระวาทเหมือนได้รับให้ท่านอมรครับภูมิใจมากเพราะว่าน้อยคนที่ได้มีโอกาสอย่างพวกผม2คนเนี่ยก็ตั้งแต่ศึกมยราชเนาะไล่มาเรื่อยๆเลยจนครั้งนี้ก็ยังยืนพื้นกันอยู่เนี่ย2คนแล้วก็มีน้องๆมาเพิ่มวันนี้ความรู้สึกที่ได้เข้ามาในรับเสด็จท่านในครั้งนี้นะคะก็เหมือนกับทุกๆครั้งที่ตามรับเสด็จไปทุกๆที่นะคะก็คือเราตามมาถวายเป็นพระกำลังใจแด่ท่านนะคะแล้วก็พระองค์ทุกปีอะค่ะเราก็เวลาท่านมาชมโขนเราก็จะมารับเสด็จทุกครั้งพวกเราเป็นทีมที่ว่ามาคอยให้กำลังใจในหลวงกับพระราชินีค่ะ
พราะว่าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมไทยของเรานะคะก็เหมือนแต่ว่าเรามาก็มาสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยทุกคนที่มาดูโขนก็ตั้งใจจะสืบสานวัฒนธรรมไทยแล้วก็งานของสมเด็จพระพันปีก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นทางด้านของลุงตู่ได้ร่วมเฟรมกับเหล่าดารานักแสดงมากมายเลยล่ะค่ะที่ได้ไปชมโขนพระราชทานนะคะและเป็นเหล่าดารานักแสดงที่มีหัวใจรักสถาบันด้วยค่ะเห็นลุงตู่มีความสุขแบบนี้แล้วก็สบายใจนะคะหลังจากลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแต่ก็ยังมีคนไทยอีกจำนวนมากล่ะค่ะที่ยังคงระลึกถึงลุงอยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันดีๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมข่าวสต็อกเกอร์กันนะคะการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติตอนกุมภกันทดน้ำหนึ่งในบทประพันธ์ที่มีความเข้มข้นและให้แง่คิดสอนใจโดยมียักษ์กุมภกันยักษ์ผู้มีคุณธรรมเป็นตัวเอกแต่หลงผิดหลงเชื่อคำยุยงของทศกัณฐ์ในการช่วยทศกัณฐ์ทำศึกกับพระรามความพิเศษของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นโขนที่ใช้องค์ความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทั้งโขนละครดนตรีขีตศิลป์ร่วมกันทำงานเพื่อการแสดงสุดยิ่งใหญ่สมพระเกียรติโดยยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ดำเนินการโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลวันที่28กรกฎาคม2566ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา71พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา91พรรษาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระพันปีท่านสายพระเนตรท่านกว้างไกลมากนะลูกท่านไม่ได้มองว่าเฉพาะนาฏศิลป์ท่านให้รับเด็กทั่วๆไปคือสิ่งที่ทุกๆโรงเรียนไม่ว่าใครจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนมาสมัครได้มาคัดเลือกได้มันเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนนาฏศิลป์เรามีสิทธิ์เล่นเรามีสิทธิ์ทำอะไรเด็กของเราต้องได้แต่ไม่ใช่แล้วนี่ไงลูกในสิ่งที่สายพระเนตรท่านกว้างไกลมากว่าทำยังไงจะดึงเยาวชนเรายังคิดไม่ถึงใช่ไหมลูกท่านดึงเยาวชนมาได้เนี่ยในสิ่งที่แล้วทำให้วิชาไม่สูญเราไม่ถูกทอดทิ้งเราไม่ถูกพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชินีท่านเนี่ยทอดทิ้งพวกเราเลยจะถามห่วงใยทุกอย่างแม้ทั้งอาหารการกินเวลาที่พวกเราได้เข้าไปทำงานสนองท่านตั้งแต่แม่ยังเด็กอยู่อะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากและสิ่งที่แม่ยึดมากที่สุดคือพระราชสวนีขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินสิ่งที่อยากจะร้องไห้คือพระราชดำรัสของท่านคือถ้าไม่มีใครดูฉันจะดูเองนี่คือคำว่าศิลปะนาฏศิลป์ไทยไม่สิ้นแล้วร่วมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของศิลปะโขนเฉลิมพระเกียรติไปด้วยกันพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าอวยพรปีใหม่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่บ้านสีเสาเทเวศในโอกาสเทศกาลปีใหม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตระหนักดีถึงเกียรติประวัติของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในความเป็นผู้นำถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันเป็นแบบอย่างที่จะยึดเป็นแนวทางบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามัคคีเพื่อนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขณะที่พลเอกเปรมได้ให้โอวาทว่าดีใจที่ทุกคนแสดงออกถึงความรักความสามัคคีพร้อมระบุภูมิใจต่อการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเพื่อประเทศชาติเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาครับมันเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่เป็นการตอบแทนบุญคุณชาติบ้านเมือง
แสดงความจงรักภักดีที่ยิ่งใหญ่มากคนไทยทุกคนผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่พูดผิดคนไทยส่วนใหญ่เขาคงจะเห็นด้วยแล้วก็พอใจภูมิใจในการกระทำของนายกลุงตู่ผมก็พูดกับตู่เป็นส่วนตัวว่าเมื่อเราออกมาแล้วเราคงจะถอยไม่ได้จะต้องเดินหน้าไปอย่างองอาจกล้าหาญเดินหน้าไปอย่างสุภาพบุรุษเดินต้นหน้าไปอย่างคนที่มีความเป็นไทยอยู่ในสายเลือดของตัวเดินหน้าไปสำหรับพี่น้องลูกหลานของเราเป็นโอกาสดีที่เราจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีวันที่เราจะทอดทิ้งพี่น้องของเราหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาลและกล่าวว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเร่งรักษาความสงบในพื้นที่ภาคใต้พร้อมให้คำมั่นต่อองค์กรความร่วมมืออิสลามว่ารัฐบาลจะดูแลทุกอย่างให้ดีที่สุดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าทุกคนมีสิทธิ์ดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมและยึดหลักสากลโดยนายกบอกว่าจะทำทุกอย่างเพื่อคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมโดยหากมีสิ่งใดที่ติดค้างในใจก็ขอรับไว้แต่เพียงคนเดียวและขอให้เวลาที่เหลือร่วมกันเดินหน้าเพื่อให้ประเทศเป็นดินแดนแห่งความสุขความสงบและความสันติค่ะคนดีไม่มีวันตายค่ะก็มีอีกหลายคนที่รู้ว่าลุงตู่ทำอะไรนะคะก็ขอขอบคุณนะครับผมในสำหรับผลงานที่ทำสิ่งไว้ให้ประชาชนก็ขอบคุณนะคะที่ทำสิ่งนี้ไว้ให้ประชาชนขอบคุณคุณลุงมากค่ะนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับก็ไม่อยากจะแบบน้ำตาไหลเวลาที่พูดถึงลุงตู่มันดูเว่อร์นะคะแต่ก็มันออกมาจากใจจริงๆค่ะอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงที่ลุงตู่ได้ทำเอาไว้ให้นะคะนั่นก็คือผลงานรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะเส้นแครายมีมุรีนะคะเมื่อวานนี้21พฤศจิกายนก็เปิดให้ประชาชนนะคะได้ทดลองใช้บริการฟรีกันแล้วค่ะปรากฏว่าก็มีประชาชนจำนวนมากเลยนะคะเดินทางไปทดลองใช้บริการฟรีกันค่ะแล้ววันนี้ฟางก็ไปรวบรวมนะคะเสียงสะท้อนค่ะจากประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะรวมไปถึงโซเชียลที่ต่างออกมาอัดคลิปขอบคุณผลงานของลุงตู่ในครั้งนี้จะซึ้งใจแค่ไหนนั้นลองไปฟังกันดูค่ะผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลยนะคะที่ได้ทำไว้ให้แก่ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะเมื่อวานนี้21พฤศจิกายนได้เปิดให้ประชาชนทดลองนั่งฟรีกันแล้วนะคะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะก็ร่วมกันทดสอบการเดินรถเสมือนจริงและเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีเมื่อมาถึงที่อาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูค่ะนายกรัฐมนตรีก็เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถก่อนทดลองออกบัตรโดยสารผ่านเครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติและทดลองใช้บัตรโดยสารเพื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าผ่านประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติจากนั้นค่ะนายเศรษฐาก็ได้ร่วมทดลองนั่งโดยสารรถไฟฟ้าขบวนพิเศษออกเดินทางจากสถานีมีนบุรีนะคะไปยังสถานีวัดพระศรีมหาธาตุพร้อมรับชมวิดิทัศน์ภาพรวมโครงการซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีรวม14สถานีด้วยกันค่ะล่าสุดก็มีผู้ใช้โซเชียลหลายต่อหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมได้ออกมาอัดคลิปขอบคุณลุงตู่ระบุบางช่วงตอนว่าขอบคุณลุงตู่ที่ทำให้คุณภาพชีวิตการเดินทางในกรุงเทพนั้นดีขึ้นมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาเคยอยู่กรุงเทพมา10กว่าปีไม่เคยมีความคิดอยากกลับไปอยู่กรุงเทพเลย
ต้องขอบพระคุณลุงตู่มากๆแม้ว่าในกรุงเทพจะไม่ได้เลือกส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคนดีไม่มีวันตายสวัสดีค่ะดูข่าวก็รู้ว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูเปิดให้บริการแล้วนะคะสายสีชมพูให้บริการขึ้นฟรีค่ะช่วงนี้ค่ะก็อยากขอบคุณลุงตู่มากนะคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตการเดินทางในกรุงเทพดีขึ้นมีรถไฟฟ้าสายที่มันเพิ่มขึ้นมาค่ะจริงๆเคยอยู่กรุงเทพมา10กว่าปีค่ะแต่ก็เบื่อหน่ายกับรถติดกรุงเทพมากเลยค่ะมีโอกาสมาอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่เคยมีความคิดว่าจะกลับไปอยู่กรุงเทพเลยค่ะแต่ก็เห็นว่าลุงตู่สร้างนู่นสร้างนี่ให้ประชาชนเยอะก็ขอบคุณขอบพระคุณลุงตู่มากค่ะแม้ว่าในกรุงเทพจะไม่ได้เลือกส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพรรคที่เชิดชูลุงตู่เป็นนายกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะลุงตู่คนดีไม่มีวันตายค่ะก็มีอีกหลายคนที่รู้ว่าลุงตู่ทำอะไรนะคะอย่างน้อยก็ไม่เสียชาติเกิดทางลุงค่ะเราทำดีเพื่อชาติค่ะเมื่อกี้ทำคลิปขอบคุณลุงตู่สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูน้ำตามันไหลค่ะร้องไห้ก็รู้สึกอายมากเลยแต่ The Show Must Go On นะคะก็ต้องดำเนินต่อไปค่ะไม่ปิดกล้องนะคะไม่เหมือนคุณธนาธรค่ะไม่ได้ทำตามกระแสนะคะมันเป็นส่วนลึกๆข้างในค่ะคืออันนี้เสียดายลุงตู่อันนั้นเสียดายคุณพิธาค่ะแต่ว่าลุงตู่นี่มีผลงานเยอะมากนะคะไม่ต้องให้ไล่ค่ะว่าผลงานอะไรเยอะมากแต่ของคุณธนาธรนี่ก็ question ค่ะนอกจากนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ยังได้ไปสัมภาษณ์ประชาชนนะคะที่ได้ไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งเป็นผลงานของลุงตู่ต่างรู้สึกขอบคุณลุงและทำให้ชีวิตนั้นสะดวกสบายขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวปกติผมจะนั่งรถตู้ครับครับผมตามผมนั่งรถตู้ครับใช้เวลาเดินทางไปที่ถ้าเกิดว่าช่วงตอนเลิกงานก็เป็นชั่วโมงครับผมชั่วโมงเลยใช่เพราะว่ารถติดครับจากที่พี่จะไปนี่ประมาณกี่กิโลอาจากเดี๋ยวมองวงวานไปรังสิตประมาณเกือบ20 โล10โลใช่แล้วพอมีสายสีชมพูแล้วนี่คิดว่าเดินทางไปไหนคิดว่าเร็วขึ้นครับผมวันนี้มาทดลองตั้งใจมาทดลองตั้งใจมาเลยครับครับแล้วก็อันนี้ไม่ถามเลยก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากทางมันคือจากชั้นครับผมไว้ครับอยากฝากบอกไปก็ขอขอบคุณนะครับผมในสำหรับผลงานที่ทำซึ่งไว้ให้ประชาชนครับผมอันนี้ก็จะเดินทางลองดูใช่ไหมใช่ครับผมไปด้วยขอบคุณครับก็เห็นว่าเป็นโมโนเรลครับเลยอยากรู้ว่าระบบมันเป็นยังไงมันจะแตกต่างกับรถไฟฟ้าขบวนอื่นๆหรือเปล่าปกติก็รถเมย์ครับรถเมย์แล้วก็มาหรือบางทีก็เรือมาที่ท่าน้ำนนท์ครับแล้วก็มาต่อปกติปิ่นเกล้ามาท่าน้ำนนท์นี่ก็ประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วก็จากท่าน้ำนนท์มาที่นี่ก็แล้วแต่สภาพการจราจรครับถือว่าเร็วมากครับเพราะว่าขึ้นจากสถานีไฟฉายมาลงที่สถานีเตาปูนครับก็ประมาณ15นาทีแล้วก็เปลี่ยนรถมาอีกประมาณไม่ถึง10นาทีครับแล้วก็มาถึงสายสีชมพูก็เดินอีกนิดหน่อยต่อไปถ้าทางเชื่อมเสร็จก็จะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นครับกำลังก่อสร้างรางคู่ในหลายๆสายรถไฟสายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของหรือว่าบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมหรือรถไฟรางคู่จากอีกหลายๆสายทั่วประเทศนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับผมนั่งมาเกือบครบทุกขบวนรถไฟธรรมดาเนี่ยผมนั่งมาเกือบครบทุกขบวนในประเทศแล้วครับเมื่อก่อนเดินทางเป็นไงพี่ก็พี่ต้องมาขึ้นที่หมอชิดอะค่ะแล้วก็พอมีสีชมพูที่หน้าสีแดงมาเจอสีชมพูแล้วต่อเขียวเนี่ยค่ะสะดวกมากสะดวกมากค่ะดีใจขออนุญาตถ่ายชิดนิดนึงนะพี่เนาะได้ค่ะยืนคู่กันหน่อยฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะตั้งใจใส่ชุดสีชมพูมาขึ้นรถไฟฟ้าสีชมพูเลยนะครับอันนี้คำถามนี้ผมไม่ถามไม่ได้นะพี่เนาะก็ขออนุญาตเรียนถามว่าก็เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่ทางลุงตู่เขาทำทิ้งไว้ก่อนที่จะหมดเวลาแล้ว
การเป็นนายกมีอะไรจะฝากบอกของลุงตู่ไหมฮะก็ขอบคุณนะคะที่ทำสิ่งดีไว้ให้ประชาชนครับผมค่ะขอบคุณคุณลุงมากค่ะขอบคุณนะครับก็ยังคิดถึงอยู่นะคะอันนี้จะไปไหนกันครับพี่จะไปไหนกันไปมินต่อค่ะไปมินบุรีต่อเลยโอ้อันนี้เดินทางสะดวกเลยเนาะสำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีถือเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของรฟม.ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองที่จะใช้ขนส่งผู้โดยสารจากจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักอื่นๆและมีอาคารจอดรถให้บริการบริเวณสถานีมีนบุรีทั้งนี้การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเกิดขึ้นในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีนโยบายพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าสารพัดสีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัจจุบันก็เปิดให้บริการรวมแล้วทั้งสิ้น12เส้นทางซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการผลักดันการก่อสร้างและเปิดให้บริการในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาลทั้งหมด8เส้นทางและที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ได้มาร่วมทดสอบการเดินรถทั้งสายสีเหลืองและสายสีชมพูมาแล้วโดยทดสอบนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูก่อนใครเมื่อ10กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่นายเศรษฐาจะมาร่วมทดสอบระบบและเปิดให้ประชาชนร่วมทดลองใช้บริการและสานต่อโครงการทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามกรอบสัญญาต่อไปต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่ชอบพูดบอกว่าตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เห็นทำอะไรให้แก่ประเทศชาตินี่ค่ะมาดูใกล้ๆนะคะนี่แหละค่ะคือผลงานของรัฐบาลลุงตู่ค่ะถึงแม้ว่าใครจะมองไม่เห็นนะคะแต่เชื่อเหลือเกินว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่เห็นสิ่งที่ลุงตู่ได้ตั้งใจทำให้แก่ประชาชนทุกวันนี้ประจักษ์แก่สายตาประชาชนทั่วประเทศแล้วนะคะยังไงต้องขอขอบคุณลุงตู่มากๆเลยนะคะกับอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงรถไฟฟ้าสายสีชมพูทำให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันดีๆแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านประยุทธ์เป็นองคมนตรีแล้วเหมาะสมด้วยประการและทั้งปวงประยุทธ์เนี่ยจงรักภักดีที่สุดคือต่อให้ประชาชนบางคนไม่เห็นแต่ฟ้ามีตาวันนี้ลุงตู่ไปอยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิตแล้วคือเรื่ององค์การมนตรีแล้วคือที่สุดของที่สุดของแจ้แล้วค่ะที่สุดของที่สุดแล้วค่ะฟ้ามีตาสวรรค์มีใจคนดีย่อมได้ดีในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลท่านรู้ว่าใครนะคะที่ทำงานให้กับประเทศด้วยความจริงใจด้วยความเสียสละและวันนี้ท่านได้ไปทำงานให้กับในหลวงนะคะมันเป็นความชื่นใจของคนไทยมากที่สุดอย่าโกรธอย่าแค้นเลยเขาแค่เป็นคนที่คุณไม่ชอบแต่ว่าเขาเป็นคนดีคุณผู้ชมคะหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศเรื่องการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีค่ะแน่นอนว่าในโซเชียลนะคะบรรดา FC ลุงตู่ก็ออกมาอัดคลิปแสดงความยินดีกันจำนวนมากเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะฟางก็ได้ไปรวบรวมคลิปนะคะบรรดาโซเชียลหลายคนค่ะที่ออกมาอัดคลิปแสดงความยินดีกับลุงตู่นะคะหลังจากที่ลุงตู่ได้เป็นองคมนตรีจะซึ้งขนาดไหนนั้นลองไปฟังกันดูค่ะเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565แล้วนั้นบัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566
เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันล่าสุดค่ะในโซเชียลก็ต่างโพสต์คลิปแสดงความยินดีกับลุงตู่หลายคนเลยทีเดียวนะคะและรู้สึกปลื้มปริ่มเป็นอย่างมากที่คนดีๆที่รักและเทิดทูนสถาบันได้เป็นองคมนตรีโดยผู้ใช้โซเชียลร้านบ่าวตีนากาได้อัดคลิปแสดงความยินดีกับลุงตู่รู้สึกดีใจมากๆที่ลุงตู่ได้เป็นองคมนตรีสาธุจริงๆเพื่อนๆมีข่าวด่วนเข้ามานะครับเพื่อนๆมีโปรดเกล้านะโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งลุงตู่เรานะเป็นองคมนตรีเรียบร้อยเลยเพื่อนๆนะโอ้ยสาธุจริงเลยนะ